ชุดสืบสวนสน.บางขุนเทียนนำกำลังบุกจับนักพนันลักลอบเล่นพนันทายภาพสัตว์ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ตึกแถวซอยตากสิน46เขตจอมทองกรุงเทพรวบนักพนันได้9คนเป็นชาย3คนหญิง6คนมีนางสาวสายสมอายุ56ปีรับเป็นเจ้ามือชุดสืบสวนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนพร้อมแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันทายภาพสัตว์พนันเอาทรัพย์สินและร่วมกันชุมนุมมั่วสุมทำกิจกรรมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินแม้ทุกคนอ้างสวมหน้ากากอนามัยขณะเล่น